สวัสดีครับสุขุมบ้านและที่ดินนะครับสำหรับคลิปนี้ผมมีบ้านสวยๆหรูๆนำเสนอหนึ่งหลังนะครับแถวๆตลาดอเงินนะครับอยู่ตรงข้ามกับสำนักงานเขตสายใหม่นะครับโครงการชื่อเศรษฐสิริสุขาภิบาล5วัชรพลนะครับเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นสวยๆหรูๆเลยนะครับฟังก์ชันบ้าน3ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับเนื้อที่ 80.9 ตารางวาหลังนี้ไปชมกันเลยครับนี่เลยนะครับอันนี้ถนนหน้าตัวบ้านนะครับคอนกรีตกว้างๆเลย8เมตรนะครับรวมฟุตบาทด้วยแล้วเนี่ยน่าจะประมาณ12เมตรได้นะครับนี่ก็เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะครับสวยๆหรูๆเลยแบบนี้นะครับ3ห้องนอน3ห้องน้ำเนื้อที่ 80.9 ตารางวานะครับหลังนี้ใกล้อะไรบ้าง นะครับก็เข้าจากถนนสุขาภิบาล5นะครับเข้ามาถึงตัวบ้านเนี่ยประมาณสัก800-900เมตรนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับหน้าปากซอยก็จะมีสำนักงานเขตสายใหม่นะครับประมาณสัก 1.2 กิโลเลี้ยวซ้ายไปก็จะไปตลาดอ้อเงินประมาณ 1.2 กิโลเช่นกันนะครับเลยไปอีกหน่อยก็จะเป็นตลาดวงศกรประมาณสัก5กิโลนะครับถ้าออกจากหน้าโครงการไปเลี้ยวขวานะครับก็จะไปขึ้นทางด่วนนะครับตรงจุดขึ้นลงทางด่วนสุขาภิบาล5ประมาณ2กิโลครึ่งนะครับแล้วก็ถัดไปอีกนิดนึงก็จะไปเชื่อมกับถนนรามอินทราประมาณสัก7กิโลนี่สวยๆรู้ๆทำเลดีนะครับเดินทางเข้าออกได้หลายช่องทางมากนะครับสายไหมพหลโยธินเพิ่มศิลป์นะครับหาไทยราชรามินทราเข้าได้หลายช่องทางมากนะครับเดินทางสะดวกจะขึ้นด่วนตรงจตุโชติก็ได้จะขึ้นด่วนตรงสุขภิบาล5ก็ได้นะครับใกล้ทั้ง2ทางนะครับอันนี้ด้านข้างก็มีจัดสวนหย่อมนะครับปูหญ้าทําปลูกต้นไม้ไว้ให้สวยๆแบบนี้นะครับเดินได้รอบบ้านนะครับหลังนี้ด้านหลังก็โขลหินปูทางเดินไว้แบบนี้นี่เลยนี่เลยถ้าได้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0959022479สุขุมบ้านและที่ดินนะครับปั๊มน้ำแท่งน้ำติดตั้งให้แล้วนะครับอยู่ด้านนี้นี่เลยนี่เลยหรือใครดูคลิปนี้แล้วชอบบ้านหลังนี้ก็แคปรูปส่งไลน์สะดวกสุดนะครับ ID ไลน์ผมจำง่ายมาก @home4 นะครับ @signhome บ้านแล้วก็เลข4อันนี้จะเป็นห้องแม่บ้านนะครับแยกต่างหากออกจากตัวบ้านนะครับแล้วก็จะมีห้องน้ำห้องน้ำให้แม่บ้านด้วยแล้วก็ถือเป็นห้องน้ำด้านนอกด้วยนะครับก็ใช้ร่วมกันได้นะครับอันนี้ข้างในมีอีก3ห้องนะในตัวบ้านเนี่ยมี3ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็จะมีห้องแม่บ้านกับห้องน้ำชุดนี้ที่อยู่ด้านนอกตัวบ้านนะครับหน้าบ้านหลังนี้หันทิศใต้นะครับหันทิศใต้ไปเดี๋ยวเราไปดูภายในกันไปดูภายในกันนะครับหน้าบ้านกว้างมากเลยจอดรถในบ้านได้2คันนะครับดูคร่าวๆน่าจะได้2คันไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับประตูเป็นบานสวิงนะครับเป็นบานกรอบไม้กระจกแล้วก็เป็นบานเปิดนะครับเป็นบานสวิงพื้นโถงชั้นล่างเป็นแกรนิโต้นะครับ60คูณ60เซนก็เป็นไซส์ใหญ่เลยเพดานสูงโปร่งฝ้าฉับระเบียบนะครับเล่นระดับไว้1จุดด้านนี้นะครับนี่ผนังนะครับผนังบุวอลเปเปอร์ทั้งหลังเลยทั้งชั้นบนชั้นล่างนะครับห้องโถงกว้างมากกว้างมากนี่มาถึงนี่เลยนะครับมาถึงนี่เลยบันไดทางขึ้นอยู่ด้านนี้ก็บันไดออกแบบได้ดีนะไม่ชันนะครับลาดเดินสะดวกนี่เลยห้องน้ำนี่ห้องน้ำชั้นล่างอยู่นี้นะครับห้องน้ำที่1 นะครับชั้นล่างมี1ห้องนะครับแล้วก็อีก2ห้องอยู่ด้านบนนะครับห้องน้ำนี่เลยก็ยังสวยยังใหม่นะครับต่อกันด้วยห้องครัวก็มีบิวอินเคาน์เตอร์ไว้ให้สวยๆแบบนี้นะครับโครงสร้างคอนกรีตพื้นแผ่นท็อปสีดำนะครับแถมซิงค์สแตนเลส1ลุ่มแล้วก็มีตู้แขวนมีเครื่องดูดควันนะครับแบบนี้ซื้อเตาแก๊สมาใส่เพิ่มเติมทำครัวได้แล้วนะครับโอเคย้อนกลับเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันต่อนะครับก็เดี๋ยวดูมุมห้องโถงนะครับจากภายในบ้านออกไปหน้าบ้านนะครับนี่กว้างมากกว้างมากอันนี้จะเป็นชุดคอนโทรลไฟนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยใหญ่ๆเลยลืมแจ้งไปนะครับหลังนี้หน้าบ้านไม่มีสายไฟนะครับเป็นระบบฝังดินนะครับจะมีสายไฟที่เดินฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งเราไม่มีสายไฟหน้าบ้านเลยนะครับก็ดู
ันจะดูโล่งดูไม่รกรุงรังนะครับอันนี้จะเป็นห้องเก็บของนะครับห้องเก็บของไปเดี๋ยวตามผมไปชมชั้น2กันต่อได้เลยครับขึ้นมาถึงชั้น2นะครับชั้น2ก็จะมาเจอห้องโถงชั้น2อีก1ชุดนะครับก็กว้างๆเลยตรงนี้ก็ทำเป็นห้อง living room นะครับชั้น2ดูทีวีพักผ่อนก่อนเข้าห้องนอนนะครับเขาจะมีหน้าต่างประตูนะครับบานสไลด์เปิดออกไปก็จะเป็นเทเลสด้านหน้านะครับแบบนี้นี่เลยท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0959022479สุขุมวิทและที่ดินนะครับเนี่ยอ่ะโอเคออกมาให้ดูวิวด้านนอกกันนิดนึงนะครับหน้าบ้านหลังนี้หันทิศใต้นะครับทิศใต้ลมดีมากเลยครับลม8เดือนนี่ลมเข้าตัวบ้านเย็นๆเลยนี่นะครับหันหลังกลับมาดูห้องโถงมุมจากระเบียงออกไปมุมจากระเบียงเข้ามาด้านในนะครับก็กว้างๆเลยฝ้าเป็นฝ้าฉับระเบียบเล่นระดับไว้นะครับแบบนี้นี่เลยนี่เลยโอเคเดี๋ยวเราไปเดินดูกันต่อสำรวจกันต่อนะครับถ้าเดินขึ้นบันไดตรงขึ้นมานะครับเดินตรงขึ้นมานิดนึงแล้วก็เลี้ยวซ้ายเนี่ยก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมของหลังนี้นะครับก็อยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านนะครับห้องใหญ่มากนะครับลงเตียง6ฟุตได้ผมดูว่าลงได้3หลังนะห้องใหญ่มากห้องใหญ่มากนะครับมีหน้าต่าง4ชุดด้วยกันนะครับก็อันนี้จะเป็นบานสไลด์นะครับ2บานนี้เป็นบานสไลด์อยู่ด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นบานสวิงนะครับ2ชุดแบบนี้นะครับห้องนี้ก็มีห้องน้ำส่วนตัวนะครับมีห้องน้ำส่วนตัวภายในห้องนี้พื้นชั้นบนก็เป็นลายไม้แบบนี้นะครับทั้งชั้นเลยโอเคเข้ามาดูห้องน้ำภายในห้องนอนใหญ่กันนิดนึงนะครับก็สวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยมีกั้นห้องอาบน้ำเป็นห้องกระจกนะครับบานประตูเป็นบานสวิงแบบนี้ไว้นะครับนี่ก็แยกเป็นสัดส่วนห้องน้ำกับห้องอาบน้ำนะครับแยกกันนะโอเคเดี๋ยวเราไปสำรวจกันต่อห้องถัดไปนะครับห้องถัดไปห้องนี้อยู่โซนด้านหน้านะเป็นห้องมาสเตอร์เป็นรูมนะครับมีห้องน้ำส่วนตัวโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำส่วนกลางนะครับอันนี้จะเป็นห้องน้ำที่3ก็เป็นห้องน้ำส่วนกลางของชั้น2นะครับก็สวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยห้องนี้ก็มีกั้นห้องอาบน้ำไว้เป็นแยกเป็นสัดส่วนเช่นกันนะครับเป็นบานกระจกแล้วก็ประตูเป็นบานเปิดเป็นบานสวิงเหมือนกันนะครับแถมเครื่องทำน้ำอุ่นให้1เครื่องนะครับนี่สุขภัณฑ์ก๊อกน้ำฝักบัวยังใหม่มากนะครับยังใหม่มากต่อกันด้วยห้องนอนที่2นะครับห้องนี้จะอยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านนะครับก็กว้างน้อยกว่าห้องเมื่อกี้สักนิดหนึ่งนะครับก็ลงเตียง6ฟุตได้อยู่นะครับก็ยังจัดว่ากว้างอยู่นะนี่เพดานสูงโปร่งแบบนี้เลยต่อกันด้วยห้องนอนที่3นะครับห้องนอนที่3ก็อยู่โซนด้านหลังเช่นกันนะครับก็ขนาดดูด้วยสายตาน่าจะเท่ากันนะครับ2กับ3ลงเตียง6ฟุตได้สบายนะครับตู้เสื้อผ้า5ฟุต6ฟุตลงได้นะครับมีหน้าต่าง2ชุดเช่นกันนะครับด้านหลังกับด้านข้างนี่แบบนี้เลยแบบนี้เลยเดี๋ยวหันมาดูมุมห้องโถงมุมนี้กันนิดนึงนะครับนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับห้องโถงชั้นบนนะครับก็สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาซื้อบ้านเดี่ยวบ้านหรูนะครับแถววัชรพลเพิ่มสินอองเงินสายใหม่นะครับลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมหลังนี้นะครับหมู่บ้านเศรษฐสิริถนนสุขาภิบาล5นะครับอยู่ตรงข้ามโครงการนี้อยู่ตรงข้ามสำนักงานเขตสายใหม่นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับบ้านเดี่ยวสวยๆหรูๆหลังนี้นะครับก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งช่องของผมไว้ด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย